สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกในเกมที่5ประจำวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่ BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะขอนแก่นยูไนเต็ดไป 2-1 ฮะเกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูจากเจนลบสัมภาวดีแล้วก็ปฐมพงษ์เจริญรัตนพิรมฮะแล้วก็เหลือ10คนด้วยนะหลังจากที่ชัดชัยบุตรพรมเนี่ยโดนใบแดงไล่ออกไปฮะส่วนขอนแก่นก็ได้1ประตูจากจุดโทษของอีฟสันเมโลนั่นเองส่วนอีกคู่นึงฮะนครราชสีมาเปิดบ้านเอาชนะสุพรรณบุรีไป 2-1ทีมเยือนนั้นไปก่อน 1-0 จากรัชนัทอลันไพโรจน์ครับแต่ว่าเจ้าบ้านก็ยิงแซง2ลูกรวดจากจุดโทษของมาโก้ซาฮาเนกแล้วก็คาวาเมคคาลิคาลินะฮะส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยระหว่างราชบุรีแล้วก็แบงคอกยูไนเต็ดครับหลังจากเตะไปประมาณ30กว่านาทีฮะฝนตกนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องเลื่อนการแข่งขันครับเดี๋ยวไปรีแมตช์กันใหม่ในวันข้างหน้านะฮะนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงก็เป็นบุรีรัมย์ที่เก็บไป10คะแนนอันดับ2ถึงอันดับ5ฮะมีชลบุรีการท่าเรือเชียงรายแล้วก็สมุทรปราการที่เก็บไปทีมละ8คะแนนอันดับ6ถึงอันดับ8ครับมี BG Bangkok นครราชสีมาเก็บไปทีมละ7อันดับ9ถึงอันดับ10ฮะสุพรรณกับหนองบัวมีทีมละ6อันดับ11ถึงอันดับที่13ครับเมืองทองประจวบเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีทีมละ5คะแนนในขณะที่โซนตกชั้น3ทีมสุดท้ายเนี่ยอันดับ14ราชบุรีมี4อันดับ15ขอนแก่นยูไนเต็ดมี3แล้วก็อันดับสุดท้ายโปลิสเทโลเก็บไป2คะแนนไปต่อที่ดาวซานโดล่าสุดก็ยังเป็นเดนิสบูเลโลของชลบุรีที่ยิงไป7ประตูและเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่6ครับวันอังคารนี้5ตุลาคมมีเมืองทองเปิดบ้านเจอหนองบัวแล้วก็โปลิสเทโลจะพบกับชลบุรีตามด้วยวันพุธที่6ตุลาก็จะมี BG เปิดบ้านเจอเชียงรายยูไนเต็ดแบงคอกพบประจวบบุรีรัมย์เจอสมุทรปราการแล้วก็ขอนแก่นยูไนเต็ดจะเล่นกับทางนครราชสีมาพฤหัสที่8ตุลาก็จะมีสุพรรณเปิดบ้านเจอราชบุรีแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดเล่นกับทางท่าเรือ